คนทรยศท่านกระทำการที่เรียกได้ว่าทรยศต่อเผ่าพันธุ์ของเราท่านทำให้เผ่าพันธุ์ปีศาจของเราเกิดหายนะเดิมเผ่าพันธุ์ปีศาจของเราอาณาจักรของเราเคยเกรียงไกรกระชอนไปทั่วทั้ง3โลกจากกองทัพที่แข็งแกร่งกลายเป็นกองทัพที่อ่อนแอไร้พลังไร้น้ำยาจนมนุษย์สามารถโจมตีเราได้ท่านช่างน่าละอายยิ่งนักท่านทำด้วยที่น่าอับอายและเสื่อมเสียน่าอับอายท่านพ่อน่าละอายมากณตอนนี้ข้าเหลือเพียงความหวังเดียวธิดาของข้ามานิมาลิกาท่านพ่อไม่ต้องห่วงอะไรอีกต่อไปแล้วท่านปู่คงไม่สามารถทำอะไรพวกเราได้อีกขอให้ท่านวางใจมานี่เจ้ากลับมาแล้วเหรอใช่แล้วล่ะท่านพ่อข้ากลับมาแล้วแล้วไม่ได้กลับมามือเปล่าด้วยข้ายังเอาเครื่องสังเวยอย่างพารูนและราคาเวนทระกลับมาด้วยข้าเอาตัวมันกลับมาเป็นเฉลยดูเอาเถอะตอนนี้ศัตรูของข้าก็ถูกจับมาแล้วนะท่านพ่ออีกเดี๋ยวก็ได้เวลาส่งพวกมันออกไปให้พ้นจากโลกนี้สักทีเก่งมากเก่งมากมานี่มาลิกาเก่งจริงๆเจ้านี่ช่างสมกับเป็นลูกราชาปีศาจจริงๆใช่แล้วที่เจ้าจับมนุษย์สองตนนี้มาได้ก็เท่ากับเจ้าได้พิสูจน์ตัวเองแล้วนะข้าไม่อยากเสียเวลาอีกแม้แต่น้อยแล้วท่านพ่อรีบแจ้งท่านปุโรหิตดีกว่าบอกให้เข้ามาที่นี่เขาจะได้หาฤกษ์ดีเพื่อจะทำพิธีเส้นสังเวยเจ้ามนุษย์สองตนนี้ไปด้วยกันได้สิมานิมาลิกาหลังจากเจ้าได้สังเวยพารูนแล้วเจ้าจะได้กลายเป็นนางปีศาจอย่างเต็มตัวจากนั้นเจ้าจะได้ขึ้นเป็นมหาราณีแห่งอาณาจักรปีศาจไงล่ะ พ่อจะตามปุโรหิตให้รีบมาเตรียมทำพิธีเส้นสังเวยให้กับเจ้า แค่เพียงไม่กี่วันแต่เหมือนกับว่าผ่านไปยาวนานเหลือเกินพอได้กลับมาตำหนักอีกครั้งรู้สึกดีใจยังบอกไม่ถูกเลยแล้วมหาราชเป็นคนจับมือและพาข้ากลับมาในวังอีกครั้งมันน่าเหลือเชื่อเลยจริงๆเนี่ยข้าปรารถนาจะได้เคียงข้างมหาราชเสมอเพียงได้รับความรักหรือแค่สัมผัสกันข้าก็มีความสุขแล้วองค์ชายาองค์ชายาทรงเดินทางมาเหน็ดเหนื่อยดื่มน้ำเชยเบ็ดก่อนเถอะนะเพคะองค์ชายาพวกเราเตรียมชุดเปลี่ยนหลังอาบน้ำให้แล้วองค์ชายาจะเอาเสื้อผ้าไว้ในห้องน้ำหรือไว้ตรงนี้ดีเพคะองค์ชายาไปพักผ่อนที่เตียงเถอะพวกหม่อมฉันจะนวดให้เองเหตุใดทุกสิ่งถึงได้เปลี่ยนไปเช่นนี้นะหรือว่าต้องการกันข้าวออกจากมหาราช
ถือว่าวันหนึ่งข้าจะต้องออกไปจากวังนี้อีกนะตอนนี้เหตุใดพวกนางมาทำดีกับข้าเช่นนี้ล่ะนางกำนันพวกเจ้าจงออกไปให้หมดข้าไม่ต้องการอะไรถ้าอยากจะได้อะไรเดี๋ยวข้าจะเรียกเองข้าองค์ชายายาเบทีข้ามีเรื่องอยากจะคุยกับเจ้าหน่อยมีอะไรหรือเพคะองค์ชายามหาราณีมานิมลิกาอยู่ที่ไหนตั้งแต่กลับมาข้ายังไม่ได้เห็นนางเลยบุตรเทวีแห่งธรรมชาติข้าจะคอยดูข้าจะคอยดูว่านางจะมาช่วยเจ้าได้ยังไงคงคิดจะตบตาข้าแล้วหาทางหนีไปสินะตอนนี้ข้าอยากจะตัดหูตัดจมูกแล้วจับพวกเจ้าใส่กรงไปแขวนไว้ที่ประตูทางเข้าอาณาจักรปีศาจให้ทุกคนดูเป็นยิ่งอย่างจริงๆพวกมันจะได้รู้ว่าการหักหลังราชธิดามานิมลิกาและจะได้รับผลยังไงแต่ความปรารถนาของข้ายังไม่บรรลุจนกว่าข้าจะได้กำจัดพวกเจ้าซะก่อนนั่นคือการส่งเจ้าไปเป็นเครื่องสังเวยเพื่อให้ข้าได้เป็นปีศาจส่วนเจ้าเสนาบดีส่วนเสนาบดีของเจ้าข้าก็จะจัดการส่งมันไปนรกทันทีไม่ดีหรือไงพอตายแล้วก็จะได้ไปอยู่ด้วยกันไงดูสิใครจะช่วยพวกเจ้าพารุณใครที่จะรักเจ้าหรือจะเป็นท่านปู่ของข้ากันล่ะแค่โดนพลังลมของข้าเข้าไปนิดเดียวก็นอนหมดสติไปแล้วอีกไม่นานก็จะถึงฤดูมรสุมน้ำก็จะเต็มบ่ออีกครั้งแล้วเหล่ากองทัพปีศาจก็จะลงมาชุบตัวแล้วหลังจากนั้นก็จะจัดการท่านปู่ให้พ้นไปจากราชวงศ์ของเราซะข้าจะกำจัดเขาและสับเขาให้เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเลยแต่อีกไม่นานพวกนั้นก็จะฆ่าเขาอยู่ดีโอ้เทวาเหตุใดจึงได้โหดร้ายถึงเพียงนี้ทั้งๆที่ท่านตาเป็นคนดีมากแท้ๆกลับต้องมาเดือดร้อนเพราะข้าม หาราชเป็นคนพาข้ากลับมาที่วังเองแต่ดูเหมือนมหาราณีมานิมลิกายังไม่รู้ว่าข้ามาถึงแล้วสินะมหาราณีไม่อยู่ที่นี่พระชายานางกลับไปที่บ้านเกิดของนางกลับไปที่บ้านเกิดงั้นเหรอพระชายาไม่ได้อยู่ที่นี่หลายวันคงยังไม่รู้เรื่องอะไรไม่ต้องวกไปวนมารีบเล่าเรื่องทุกอย่างมาให้ข้าฟังเร็วเรื่องมันยาวมากพระชายามหาราณีทรงถือกำเนิดในเผ่าพันธุ์ปีศาจทรงเป็นนางปีศาจเพคะอะไรนะเพคะพระชายาพระนางกลายร่างเป็นปีศาจและขึ้นปกครองอาณาจักรดูเหมือนเมืองปีศาจจะมีปัญหาพระนางจึงต้องไปที่นั่นพระนางแต่งตั้งมหาราชและตันตระมาตาขึ้นครองราชเพื่อคุมกองทัพปีศาจในระหว่างที่พระนางไม่อยู่ข้าขอโทษด้วยท่านตาข้ายังไม่ได้ตอบแทนพระคุณและความปรารถนาดีของท่านเหตุใดนะโชคชะตาถึงได้นำพาพวกเราให้ต้องเจอเรื่องนี้ข้าไม่เข้าใจเลยจริงๆหากว่ามีวิธีใดที่จะทำให้ท่านได้สติขึ้นมาและช่วยท่านให้พ้นภัยในครั้งนี้ได้
ข้าจะรีบทำมันในทันทีแต่ข้าเองก็ไม่รู้ว่าต้องทำยังไงท่านตาถึงจะฟื้นหากเพียงแค่ได้รู้ตอนนี้ข้าอาจจะไม่สามารถช่วยเจ้าจากอำนาจมืดอันแข็งแกร่งของมานิมาริกาได้ก็จริงนะพารุณแต่ข้าใส่กลิ่นพิเศษลงไปในดอกจำปาเพื่อให้เป็นพลังวิเศษในยามที่เจ้าต้องการใช้หรืออาจจะเป็นในยามคับขันมันไม่อาจเปลี่ยนจากความเป็นกลายเป็นความตายแต่มันสามารถช่วยรักษาความเจ็บทั้งหลายและช่วยฟื้นคืนพลังได้ข้ารู้แล้วท่านเสนาบดีเราไม่อาจชุบชีวิตได้เหตุใดเทวีแห่งธรรมชาติใส่กลิ่นลงไปในดอกจำปาข้ารู้แล้วเหตุใดนั้นทำเช่นนั้นแล้วข้ารู้แล้วด้วยว่าเราจะหนีไปจากที่นี่ได้ยังไงอ่ะแล้วพวกเราจะหนีออกไปจากที่นี่ได้ยังไงกันน่ะใครจะมาปล่อยพวกเราออกไปอ่ะฮะท่านตาไงฮะท่านตาเหรอแต่ว่าท่านยังหลับไม่ได้สติอยู่เลยนะพารุณท่านพี่จำปาท่านได้ยินข้าหรือไม่ท่านได้ยินเสียงของข้าใช่ไหมได้โปรดส่งกลิ่นของท่านออกมากลิ่นที่เป็นพรจากเทวีแห่งธรรมชาติท่านตาจะได้ฟื้นโดยเร็วข้าไม่ควรเก็บดอกจำปาเอาไว้ที่นี่เจ้ากับพี่ชายของเจ้าอาจจะเป็นภัยคุกคามต่อข้าได้ข้าควรจะย้ายดอกจำปาออกไปไว้ตำหนักข้าจะปลอดภัยกว่าน้าเอาท่านพี่จำปาไปแล้วแบบนี้เราจะช่วยท่านตาได้ยังไงล่ะนางเองก็กลับบ้านแล้วเหรอข้าเองก็มีท่านพ่อท่านแม่ตัวข้าก็ไม่ได้กลับไปที่นั่นเพียงไม่นานนะแต่เหมือนยาวนานเป็นปีข้าพยายามอย่างมากที่จะลืมมันซะแต่ว่ามันไม่ง่ายเลยสักนิดเดียวที่จะลืมเราจะลืมได้เหรอเป็นอะไรพระชายาท่านคิดอะไรอยู่เหรอเพื่อที่จะนำโอรสองค์ที่สองของชายาปฐมวตีไปซ่อนตอนนั้นข้าเองก็ได้รับอนุญาตให้กลับไปบ้านเกิดข้าจะมีโอกาสอีกไหมที่จะได้กลับไปที่บ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะข้าจะได้เจอกับครอบครัวอีกหรือไม่คิดถึงบ้านเหลือเกินข้าต้องแยกพวกเจ้าออกมานะ
เอาล่ะพอได้แล้วนี่แหละที่ข้าต้องทำจะได้ไม่มีอะไรต้องกังวลอีกจำปาที่รักของพารูนวันนี้ข้าจะใช้น้องสาวของเจ้าเป็นเครื่องสังเวยให้แก่ข้าจากนั้นเมื่อถึงเวลาอันสมควรแล้วข้าก็จะส่งเจ้ากลับไปอยู่ที่เขาวงกตตามเดิมในระหว่างนั้นก็จงอยู่ตรงนี้ไปก่อนเพื่อรอเวลาช้าก่อนข้าจะต้องสร้างเกราะเวทมนต์ขึ้นมาคุ้มกันเจ้าใช่แล้วเกราะเวทมนต์ท่านพี่ของข้ามหาราณีเอาท่านพี่จำปาของข้าไปแล้วความพยายามทั้งหมดของเรามันสูญเปล่าแล้วดูสิ่งที่เกิดขึ้นสิเป็นอะไรท่านเสนาบดีหรือว่าท่านพี่ข้าจะถูกสังหารแล้วไม่พารุณมันเป็นไปไม่ได้หรอกเน้อหาว่านางต้องการมหาราณีมณีมาลิกาคงจะทำไปแล้วละอันที่จริงนางเองก็กลัวเพราะไม่เช่นนั้นคงไม่เอาจำปาออกมาจากพวกเราแน่นอนแต่ว่างานของเราก็จะยากขึ้นนะท่านเสนาบดีเทวีแห่งธรรมชาติให้พรเรื่องกลิ่นกับท่านพี่จำปามาแต่ก็ไม่ถูกใช่แล้วเราจะทำยังไงท่านตาจะฟื้นได้ยังไงกันล่ะข้ากังวลเช่นกันพารุณมีเพียงท่านตาเท่านั้นที่พาเราออกจากมือปีศาจได้น่ะและเป็นเพียงทางรอดเดียวของเราแต่หากท่านตาไม่ได้สติอยู่แบบนี้เราจะทำอะไรได้ล่ะพารุณไม่นะเป็นไปไม่ได้หรอกเราจะยอมแพ้ไม่ได้เด็ดขาดเลยท่านตาท่านตาพยายามลืมตาหน่อยตื่นขึ้นมาสิท่านตาจะไม่มีใครเห็นเกราะเวทมนต์นี้และถึงเห็นก็จะไม่มีผู้ใดผ่านเกราะนี้มาแตะต้องเจ้าได้เพราะฉะนั้นเจ้าจงอยู่ที่นี่ซะอยู่นิ่งนี่ข้าต้องรีบไปจะได้จัดการเรื่องพิธีบูชายันนางช่างเป็นสตรีที่ชั่วร้ายนักน่ากลัวเป็นที่สุดข้าจะต้องหาทางช่วยพารูน้องสาวของข้าให้ได้หากท่านตายังไม่ได้สติอยู่แบบเนี้ยพวกเราก็คงหมดหวังที่จะหนีแล้วตื่นขึ้นมาสิท่านตาฟื้นขึ้นมาได้แล้วไม่มีประโยชน์หรอกพารูนดูเหมือนจะหลับลึกมากเลยแค่ร้องได้ท่านตาก็ไม่ตื่นหรอกเน้อเหตุใดพารูนจึงให้เราปล่อยกลิ่นนะพารูนต้องมีเหตุผลอะไรบางอย่างแน่นางเชื่อว่ากลิ่นจะช่วยรักษาให้ท่านตาฟื้นขึ้นมางั้นก็ต้องลองดูหน่อยแล้วการยอมแพ้คือสิ่งที่ข้ายอมรับไม่ได้ท่านเสนาบดีความฝันทั้งหมดของข้าจะพังลงแบบนี้ไม่ได้นะข้าสัญญากับท่านแม่เอาไว้ว่าข้าจะทำทุกอย่างเพื่อพาท่านพี่กลับไปหานางแต่ว่าตอนนี้ข้าอยู่ในห้องอื่นเดี๋ยวคงจะต้องลองดูนะว่ากลิ่นของข้าจะสามารถลอยไปถึงห้องของท่านตาได้หรือเปล่านะ